ไปต่อกันที่ทัวร์จีนครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวของพัทยาครับไปจับกลุ่มนะฮะไกด์แล้วก็หัวหน้าทัวร์ซึ่งไปลอยแพลูกทัวร์ชาวจีนครับคือก่อนหน้านี้บริษัททัวร์บริษัทนี้ครับไปบังคับให้ลูกทัวร์ชาวจีนเนี่ยซื้อแพ็คเกจบางแพ็คเกจซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์พ่วงขึ้นมาแต่ปรากฏว่าลูกทัวร์ไม่ยอมซื้อครับไกด์กับหัวหน้าทัวร์ก็เลยไม่ยอมให้กุญแจเข้าพักที่โรงแรมตำรวจก็เลยขยายผลเพิ่มเติมไปจับกลุ่มบริษัททัวร์ครับก็คือบริษัทที่ชื่อว่านิวไต้หวันกัวทาวเวลนะครับจับกลุ่มนางสาวซันซานบดีพัทรกุลในข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่มีอนุญาตแล้วก็นายหลิงเซียงจงก็ถูกจับในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานในเมืองไทยโดยไม่มีอนุญาตเหมือนกันนะครับหลังจากที่เขาไปจับกลุ่มได้คือไปทิ้งลูกทัวร์38รายที่จังหวัดที่จังหวัดชลบุรีครับที่เมืองพัทยาประมาณ 2-3 วันก่อนนะฮะซึ่งตอนนั้นก็จับกลุ่มมัคคุเทศก์ก็คือนางสาวนันทการกันหาสิทธิ์แล้วก็หัวหน้าทัวร์ก็คือนายลีจินคุณนะครับสัญชาติชาวจีนเพราะว่าไปบังคับขายแพ็กเกจทัวร์เพิ่มเติมของเขาค่ะจากการตรวจสอบนะคะเพราะว่าบริษัททัวร์บริษัทนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อด้วยคุณผู้ชมชื่อว่านิวไต้หวันกัวนะคะคือจากชื่อเดิมเนี่ยที่ชื่อว่าไต้หวันกัวเฉยๆค่ะจนกระทั่งมีการถูกพักใช้ใบอนุญาตไปค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำชาวจีนมาเป็นมัคคุเทศก์ให้กับท่องเที่ยวด้วยค่ะเอาไปฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวค่ะถ้าว่าเราตรวจสอบแล้วเป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียนนะครับเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอนุญาตครับหรือใกล้เสียทัวร์เถื่อนทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญคือทัวร์ที่ไม่มีคอสนะครับนะครับนะเหล่านี้เนี่ยเงินไม่เข้าประเทศนะครับมันจะมีแต่วอลุ่มนะครับมีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการวันนี้เราพยายามดำเนินการให้ครบวงรอบนะครับนะเพื่อจะดำเนินคดีทุกความผิดทุกพรบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัมภาระในเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแล้วในเรื่องของนอมินีรวมถึงในเรื่องของการยินยอมหรือการยินยอมให้ทำแทนนะครับในเรื่องของการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คนะครับว่านี่เป็นนอมินีของชาวจีนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปตรวจสอบเนี่ยก็มีชาวจีนถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยนะครับ